ไปอาจารย์จะขอแนะนำอาจารย์ดร.อลงกตลิ้มเจริญผู้ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังโรงงานเบื้องต้นนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะอาจารย์ชื่ออลงกตลิ้มเจริญนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายเกี่ยวข้องกับการวางผังโรงงานเบื้องต้นนะคะซึ่งสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับประเภทของการวางผังโรงงานนะคะแล้วก็หลักการการวางผังโรงงานค่ะค่ะเราก็มาดูเนื้อหาเรื่องการวางผังโรงงานเบื้องต้นกันนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูประโยชน์ของการวางผังโรงงานกันก่อนนะคะโรงงานที่มีการวางผังที่ดีย่อมจะได้เปรียบในหลายๆด้านนะคะยกตัวอย่างเช่นความประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะคะใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าเกิดความปลอดภัยนะคะกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีข้อดีหรือเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกนะคะได้แก่ค่ะข้อที่1 นะคะลดระยะทางและเวลาการเคลื่อนย้ายวัสดุนะคะข้อที่2ช่วยทำให้วัตถุดิบไหลไปได้รวดเร็วและราบรื่นพร้อมทั้งขจัดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่มีมากเกินไปนะคะข้อที่3 นะคะเพื่อสะดวกในการดำเนินงานโดยแบ่งเนื้อที่ภายในโรงงานให้เหมาะสมได้แก่เช่นช่องทางเดินพื้นที่เก็บสินค้าพื้นที่พักวัตถุดิบและจุดปฏิบัติงานนะคะหรือพักชิ้นงานที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะในส่วนของข้อที่4นะคะก็จะเป็นการขจัดสิ่งรบกวนการสั่นสะเทือนของพื้นที่ฝุ่นละอองความร้อนกลิ่นการถ่ายอากาศเป็นต้นนะคะข้อที่5นะคะจัดแผนงานต่างๆให้ทำงานในกรอบความรับผิดชอบชัดเจนให้เอื้อต่อกระบวนการผลิตและง่ายต่อการควบคุมนะคะข้อที่6นะคะจัดวางพื้นที่ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะไม่ควรให้พื้นที่ว่างเปล่าหรือสูญเสียมากเกินไปนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7นะคะลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและสร้างความปลอดภัยให้กับคนงานค่ะค่ะทีนี้เราก็มาดูประเภทของกระบวนการผลิตกันบ้างนะคะสินค้าหรือบริการทุกๆอย่างจะถูกผลิตหรือดำเนินงานโดยกลยุทธ์กระบวนการ4ประเภทนะคะได้แก่1การมุ่งเน้นตามกระบวนการหรือที่เราเรียกว่า process focus นะคะ2การมุ่งเน้นการทำซ้ำนะคะหรือที่เราเรียกว่า repetitive focus นะคะ3นะคะการมุ่งเน้นตามผลิตภัณฑ์นะคะหรือที่เราเรียกว่า product focus นะคะส่วนสุดท้ายนะคะข้อที่4นะคะการมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายปริมาณมากนะคะหรือที่เราเรียกว่า mass customization focus นะคะซึ่งการแบ่งประเภทกลยุทธ์กระบวนการนี้นะคะขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นๆกับจำนวนชนิดของผลิตภัณฑ์ค่ะการมุ่งเน้นตามกระบวนการหรือที่เราเรียกว่า process focus นะคะการจัดวางเครื่องจักรที่เหมาะสมของกลยุทธ์นี้คือจะจัดวางเครื่องจักรไว้เป็นหมวดหมู่หรือแต่ละชนิดของกระบวนการนะคะเช่นในโรงงานกลุ่มงานเชื่อมเนี่ยก็จะมีเครื่องเชื่อมหลายๆเครื่องจัดไว้อยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับกลุ่มงานกัดแล้วก็กลุ่มงานพ่นสีค่ะค่ะประเภทที่2นะคะการมุ่งเน้นการทำซ้ำ repetitive focus นะคะกระบวนการทำซ้ำจะอยู่ระหว่างการเน้นตามกระบวนการและการเน้นตามผลิตภัณฑ์นะคะกระบวนการผลิตประเภทนี้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าได้หลากหลายมากกว่ากระบวนการผลิตที่เน้นตามกระบวนการนะคะแต่ปริมาณการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์จะไม่สูงมากหลักการของการผลิตในกระบวนการการทำซ้ำจะใช้โมดูลซึ่งก็คือชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้านำมาประกอบในสายการผลิตตัวอย่างของโมดูลในการผลิตต่างๆได้แก่ในโรงงานฮาร์เลย์เดวิสันนะคะหากลูกค้าต้องการสินค้าชนิดอื่นที่ใกล้เคียงกันก็เพียงแค่เปลี่ยนส่วนประกอบหรือโมดูลบางอย่างก็จะสามารถผลิตสินค้าได้อีกลักษณะหนึ่งในโรงงานนะคะสายการผลิตในกระบวนการทำซ้ำมักเป็นรูปแบบของสายการประกอบการผลิตในโรงงานฮาร์เลย์เดวิสันที่รัฐเพนซิลเวเนียจะใช้โมดูลชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบในสายการประกอบเครื่องยนต์ที่ผลิตมาจากเมืองมิลวอกกี้จะถูกขนส่งเข้ามายังโรงงานแบบทันเวลาพอดีนะคะรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์เดวิสันจะเคลื่อนที่ไปตามสายการประกอบเพื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆจากกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการหรือที่เราเรียกว่าเวิร์กเซลล์นะคะจากกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการ1ไปยังอีกกลุ่มเซลล์1ตามขั้นตอนกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการคือหน่วยที่ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งในพื้นที่ใดๆเพื่อผลิตโมดูลที่ต้องการเช่นกลุ่มงานดัดท่อให้เป็นโครงสร้างรถ
ลุ่มงานพ่นสีตัวถังกลุ่มงานถังน้ำมันกลุ่มงานคันบังคับกลุ่มงานระบบช่วงล่างกันกระเทือนหรือกลุ่มงานระบบล้อเป็นต้นสายการประกอบรถจักรยานยนต์ Harley Davidson ประกอบเครื่องยนต์2ประเภทในรถ3ขนาดรวมกว่า20รุ่นมีให้เลือกมากกว่า13สีมีล้อให้เลือก2แบบทำให้รถจักรยานยนต์มีความหลากหลายกว่า95รูปแบบเป็นทางเลือกให้กับลูกค้านอกจากนั้นบริษัทยังผลิตจักรยานยนต์สำหรับกิจการของหน่วยตำรวจและทางศาสนากว่า6รุ่นด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ทำให้โรงงานมีชิ้นส่วนกว่า 20,000 ชิ้นก่อนที่จะผลิตเป็นโมดูลเพื่อประกอบเป็นรถจักรยานยนต์ที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าค่ะประเภทที่3นะคะการมุ่งเน้นตามผลิตภัณฑ์หรือที่เราเรียกว่า product focus นะคะการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการที่ผลิตสินค้าเพียงไม่กี่ชนิดโดยแต่ละผลิตภัณฑ์จะผลิตเป็นจำนวนมากเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่างๆจะถูกเรียงตามขั้นตอนและลำดับการผลิตของแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จะเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องบนสายการผลิตนะคะดังนั้นจึงสามารถเรียกการผลิตชนิดนี้ว่ากระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องตัวอย่างของกระบวนการผลิตประเภทนี้ได้แก่การผลิตกระจกกระดาษแผ่นดีบุกน็อตเป็นต้นนะคะกระบวนการผลิตประเภทนี้อาจรวมถึงบางกรณีที่เครื่องจักรหรือหน่วยผลิตอาจถูกติดตั้งแยกจากกันไม่ต่อเนื่องทำให้อาจต้องมีการพักแล้วก็รอการส่งมอบให้อีกเครื่องจักรหนึ่งตัวอย่างเช่นการผลิตหลอดไฟฟ้าเป็นต้นค่ะประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่4นะคะเป็นการมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายปริมาณมากนะคะหรือที่เราเรียกว่า mass customization focus นะคะโดยปัจจุบันแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะรายมากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าแต่ละคนก็จะมุ่งแสวงหาสินค้าที่มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปในท้องตลาดนะคะก็จะสังเกตได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมีรถยนต์หลายรุ่นหลายยี่ห้อมากมายนะคะที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไปการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายนี้นะคะเป็นความท้าทายที่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยต้องสามารถตอบสนองให้ได้เพราะนอกจากความหลากหลายนี้แล้วนะคะผู้บริโภคยังคงต้องการสินค้าที่มีราคาถูกคุณภาพดีและส่งมอบทันเวลาอีกด้วยนะคะกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายนี้เป็นแนวทางที่ตอบสนองด้วยความรวดเร็วและต้นทุนการผลิตต่ำโดยจะรวมแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกลยุทธ์การมุ่งเน้นกระบวนการและแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ปริมาณมากของกลยุทธ์การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เข้าไว้ด้วยกันนะคะบริษัทเดลคอมพิวเตอร์เป็นตัวอย่างของการมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายปริมาณมากในอุตสาหกรรมบริการการดำเนินงานก็กำลังเข้าสู่การมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นในธุรกิจบริการโทรศัพท์เมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะระบบการให้บริการโทรศัพท์ของทุกคนจะเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ปัจจุบันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นการให้บริการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของสายเรียกเข้าการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าการฝากข้อความด้วยเสียงการประชุมหลายสายในเวลาเดียวกันเป็นต้นค่ะในส่วนของหลักการการวางผังโรงงานนะคะหลักการที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปนะคะก็คือการวางผังโรงงานอย่างมีระบบหรือที่เราเรียกว่า the systematic layout planning pattern นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าระบบ SLP นะคะซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นวิธีการจัดการสำหรับการวางผังโรงงานที่มีขั้นตอนต่างๆเป็นแผนการเชิงปฏิบัติและการกำหนดแบบแผนของแต่ละองค์ประกอบตลอดจนพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนผังโรงงานอย่างเป็นสัดส่วนและเหมาะสมค่ะการวางผังอย่างมีระบบนะคะประกอบไปด้วย9ขั้นตอนนะคะได้แก่1การวิเคราะห์การไหลของวัสดุเพื่อจะให้ได้ลำดับขั้นตอนการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ดีที่สุดตลอดจนขั้นตอนสำคัญของขบวนการที่เกี่ยวข้องกับความเข้มการไหลและขนาดของการเคลื่อนย้ายนะคะในส่วนของข้อที่2นะคะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปริมาณสิ่งสนับสนุนการผลิตและเวลามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆนะคะในส่วนของข้อที่3นะคะเป็นการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์วิเคราะห์เพื่อสามารถมองเห็นตำแหน่งของกิจกรรมต่างๆว่าควรอยู่ที่ใดโดยนำข้อมูลที่ได้ทำการแจกแจงระดับความสัมพันธ์ของคู่กิจกรรมต่างๆจากแผนภูมิความสัมพันธ์ relationship chart นะคะค่ะ
ข้อที่4นะคะการคำนวณหาเนื้อที่ที่ต้องการนะคะการหาเนื้อที่ที่ต้องการเนี่ยเราสามารถหาได้โดยวิธีพื้นฐาน5วิธีได้แก่วิธีการหาเนื้อที่จากศูนย์การผลิตวิธีการแปลงค่าวิธีการหาจากเนื้อที่มาตรฐานวิธีการหาจากเนื้อที่จากการวางผังโรงงานอย่างหยาบๆและวิธีสุดท้ายคือวิธีการหาเนื้อที่จากสัดส่วนและการคาดคะเนค่ะในส่วนของข้อที่5นะคะเนื้อที่ที่หาได้ทำการจัดให้เนื้อที่ที่ต้องการกับเนื้อที่ที่หาได้สมดุลกันนะคะค่ะในส่วนของข้อที่6นะคะจะเป็นการเขียนแผนภาพความสำคัญของเนื้อที่ในการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ของเนื้อที่ต้องเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆที่กำหนดด้วยสัญลักษณ์มาเป็นรูปลักษณะเนื้อที่ของกิจกรรมนั้นโดยกำหนดมาตราส่วนที่ถูกต้องตามเนื้อที่ด้วยค่ะค่ะข้อที่7นะคะเป็นการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผังโรงงานโดยพิจารณาจากวิธีการขนถ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บวัสดุและสินค้าสภาวะแวดล้อมและบริเวณรอบๆโรงงานรูปลักษณะของอาคารโรงงานเป็นต้นนะคะในส่วนของข้อที่8นะคะเป็นการปรับปรุงผังโรงงานโดยคำนึงถึงขีดจำกัดต่างๆในการวางแผนเช่นวิธีการขนย้ายวัสดุระบบการควบคุมการผลิตและสั่งงานนโยบายของบริษัทรหัสอาคารต่างๆข้อตกลงกับสภาพแรงงานเป็นต้นนะคะสุดท้ายนะคะในข้อที่9นะคะเป็นการประเมินผลคือการเลือกผังโรงงานโดยพิจารณาขั้นพื้นฐานเพื่อประกอบการเลือกผังโรงงานซึ่งหลักๆแล้วก็จะมีอยู่3วิธีนะคะก็คือการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียวิธีที่2คือการให้คะแนนโดยวิเคราะห์องค์ประกอบวิธีสุดท้ายนะคะเป็นการเปรียบเทียบเงินลงทุนค่ะค่ะผู้เรียนคงเริ่มเห็นภาพของการวางผังโรงงานกันบ้างแล้วนะคะหวังว่าเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในโมดูลหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ